สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกมาติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ฉนวนกาซาหลังจากที่อิสราเอลค่ะได้เปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินเข้าโจมตีพื้นที่ของโรงพยาบาลอัลชีฟาซึ่งทางการอิสราเอลระบุนะคะว่าเป็นศูนย์บัญชาการของกลุ่มฮามาสและภายใต้โรงพยาบาลนั้นมีอุโมงค์ลับอีกมากมายพร้อมกับมีการโชว์คลังอาวุธที่ยึดมาได้จากภายในโรงพยาบาลแล้วระบุว่าเป็นของกลุ่มฮามาสอิสราเอลเนี่ยได้เพิ่มปฏิบัติการทางการทหารอีกครั้งในโรงพยาบาลอัลชีฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซามุ่งเป้าไปที่ศูนย์บัญชาการของกลุ่มฮามาสที่เชื่อว่าซ่อนอยู่ใต้อาคารทั้งอิสราเอลและสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มฮามาสได้สร้างอุโมงค์ใต้กลุ่มอาคารของโรงพยาบาลอัลชีฟาซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการสู้รบในขณะนี้นอกจากนี้อิสราเอลค่ะได้โชว์คลังอาวุธที่ยึดได้จากภายในโรงพยาบาลอัลชีฟาของฉนวนกาซาโดยอ้างว่านี่คือศูนย์บัญชาการของกลุ่มฮามาสแล้วเชื่อว่าใช้โรงพยาบาลนี้เป็นฐานในการก่อการร้ายแต่กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ได้โพสต์แถลงการวันนี้ระบุว่าอิสราเอลได้ยิงปืนใหญ่จากรถถังโจมตีที่มั่นกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ชายแดนอิสราเอลเลบานอนเพื่อตอบโต้หลังจากที่ฮิสบอลเลาะห์โจมตีด้วยการยิงปืนใหญ่เข้าใส่อิสราเอลด้วยกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ได้โจมตีค่ายทหารอิสราเอลแล้วก็หมู่บ้านหลายแห่งบริเวณชายแดนที่ติดกับเลบานอนซึ่งที่ผ่านมาชาติตะวันตกอิสราเอลกลุ่มประเทศอาหรับและสันนิบาตอาหรับได้ขึ้นบัญชีดำกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ว่าเป็นองค์การก่อการร้ายนอกจากนี้เครื่องบินขับไล่ของกองทัพอิสราเอลค่ะโจมตีบ้านพักหลังหนึ่งในฉนวนกาซาซึ่งเป็นบ้านพักของอิสมาอิลฮานิเยที่ถูกมองว่าเป็นผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสแม้ว่าขณะนี้จะชัดเจนแล้วว่าฮานิเยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานการเมืองของกลุ่มฮามาสจะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศกาตาร์มานานถึง3ปีแล้วก็ตามแต่กองทัพอิสราเอลกล่าวอ้างว่าบ้านหลังดังกล่าวของเขาถูกใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้ายแล้วก็เป็นสถานที่จัดประชุมสำหรับแกนนำอาวุโสของกลุ่มฮามาสก่อนหน้านี้ค่ะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็เห็นชอบมติเรียกร้องให้ทั้งอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสหยุดการสู้รบชั่วคราวเพื่อมนุษยธรรมในฉนวนกาซาเป็นระยะเวลาหลายวันตามความเหมาะสมเพื่อเปิดทางให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเมืองชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยเสียงสนับสนุน12เสียงงดออกเสียง3เสียงนั่นก็คือสหรัฐอังกฤษแล้วก็รัสเซียค่ะส่วนคณะทำงานเจรจาผู้แทนฮามาสประจำกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเพื่อเจรจาช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลโดยนายเลอพงซาอิดนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยในอิหร่านและอาจารย์มหาวิทยาลัยนานาชาติในอิหร่านและผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เข้าพบในวันมูฮัมหมัดนอร์มัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรายงานผลการพูดคุยเจรจากับผู้แทนของกลุ่มฮามาสหลังจากที่เดินทางกลับมาจากอิหร่านในวันนี้ทางนายเลอพงเปิดเผยว่าตอนแรกกลุ่มฮามาสแจ้งว่าหากประกาศหยุดยิงจะปล่อยตัว70คนแต่ล่าสุดแจ้งมาว่า50คนซึ่งทางฮามาสรับปากว่าจะปล่อยตัวแล้วก็แจ้งว่าการถล่มแต่ละครั้งมีเฉลยศึกของประเทศอื่นๆเสียชีวิตไปบ้างส่วนแรงงานไทยได้รับการรับรองว่ายังคงปลอดภัยทุกครั้งที่เจรจากันโดยตัวเลขคนไทยที่กลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันแล้วก็ยืนยันกับคณะเจรจามีอยู่25คนและระบุว่าจะปล่อยตัวคนไทยเป็นกลุ่มแรกตามที่ได้มีการร้องขอไปอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้ระบุว่าการปล่อยตัวนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ